ลิซ่าแบล็คทิงแต่งลุคสุดชิลคีปแต่เดินปากคลองตลาดช่วยคุณแม่ถือของแม่อากาศร้อนก็ไม่หวั่นบอกเลยไม่มีใครไม่รู้จักเธอและถึงแม้จะเป็นซูเปอร์สตาร์โด่งดังระดับโลกแต่นักร้องสาวไอดอลเกิร์ลกรุ๊ปเกาหลีเชื้อสายไทยอย่างลิซ่าและลิสามโนบาลหรือที่ใครหลายๆคนมักจะคุ้นชินในชื่อลิซ่าแบล็คทิงที่เพิ่งจะทำการแสดงจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับคอนเสิร์ตใหญ่ Blackpink World Tour Born Pink Bangkok Encore ณสนามราชมังคลากีฬาสถานที่จัดขึ้นเมื่อวันที่27และวันที่28พฤษภาคม2566ที่ผ่านมาท่ามกลางเหล่าบรรดาชาวบลิงค์ที่พบความรักไปมอบให้กันอย่างล้นหลามและในทุกครั้งที่เจ้าตัวได้กลับมาเมืองไทยลิซ่าก็ยังคงใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายและติดชิลสุดๆตามสถานที่ต่างๆอยู่เสมอลิซ่าแบล็คทิงแต่งลุคชิลเดินปากคลองตลาดล่าสุดมีผู้ใช้บัญชี TikTok ท่านหนึ่งซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นแฟนคลับชาวด้อมบลิงค์ของวงแบล็คทิงที่ได้ทำการโพสต์รูปภาพลงในแอปพลิเคชัน TikTok พร้อมระบุแคปชั่นในรูปภาพไว้ว่าชีวิตติ่งคอมพลีทและตาลิสน่ารักมากทุกคนดีมากๆไม่มีคนรุมมองดูห่างๆให้สเปซตาลิสทุกคนเลยซึ่งภาพนั้นเป็นภาพที่ลิซ่าช่วยคุณแม่ถือดอกไม้และของต่างๆด้วยตัวเองส่วนการแต่งตัวนั้นก็เรียบง่ายสุดๆใส่เสื้อยืดแขนยาวกางเกงยีนรองเท้าแตะสีชมพูถักเกียร์คี้ไว้และไม่ได้ปิดหน้าด้วยการใส่หน้ากากอนามัยแต่อย่างใดบอกเลยว่าใครที่ได้เห็นก็ต่างชื่นนชม.ว่าน่ารักมากและดูชิลสุดๆ